10อันดับเหยื่อตกปลาน้ำจืดจากธรรมชาติการตกปลานั้นสิ่งที่สำคัญและถือเป็นปัจจัยหลักที่จะยั่วยวนให้ปลาเข้ามากินเบ็ดเรานั้นก็คือเหยื่อล่อไม่ว่าจะเหยื่อตายเหยื่อเป็นเหยื่อปลอมหรือเหยื่อในธรรมชาติตัดเล็กๆน้อยๆใบไม้ลูกไม้ต่างๆแล้วเหยื่อในธรรมชาติเหล่านี้นั้นมีข้อดีก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อปลากินดีไม่ระแวงซึ่งก็ต้องเลือกตกตามชนิดปลาที่เหมาะสมกับการกินเหยื่อชนิดนั้นๆด้วยวันนี้ขอรวบรวมเหยื่อในธรรมชาติที่นิยมหรือสามารถนำมาตกปลาน้ำจืดได้มีอะไรบ้างไปชมกันครับอันดับที่10ใบไม้ใบหญ้าผักข้าวเหยื่อในกลุ่มพืชผักเหล่านี้แน่นอนว่าใช้ตกปลาในกลุ่มปลากินพืชได้ดีเช่นปลาตะเพียนตะภาคกระแหปลาแรดเป็นต้นโดยเหยื่อพืชผักใบหญ้าเหล่านี้นั้นมีทั้งใช้เกี่ยวเบ็ดและเป็นส่วนผสมในตัวเหยื่ออีกทีเช่นใบยางอึงใบผงชูรสใบหนอดหรือแม้กระทั่งผักชีที่นิยมนำมาปั่นหรือซอยผสมกับรำและส่วนประกอบอื่นๆสำหรับตกหน้าดินส่วนใบที่ใช้เกี่ยวตกนั้นเช่นหญ้าข้าวเบาหญ้าหวานหญ้าขนใบหนอดหรือใบสลอดหรือข่อยน้ำแล้วแต่จะเรียกกันยอดผักชียอดผักบุ้งผักกาดขาวต้นข้าวสุกสาหร่ายเป็นต้นการตกดูหญ้านั้นนิยมหญ้าข้าวเบาแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้หญ้าขนหญ้าหวานซึ่งก็จะคล้ายๆกันหากถอนรากดมดูหญ้าข้าวเบาจะมีกลิ่นหอมส่วนหญ้าขนนั้นจะไม่มีการเกี่ยวหากใบใหญ่ก็จะเกี่ยวปลายใบใช้สายล็อกก้านไว้หากใบเล็กก็จะเกี่ยวทั้งก้านโดยเด็ดรากออกจะตกแบบทุ่นลอยแต่ทวงตะกั่วให้เหยื่อจมหรือปล่อยลอยไหลไปกับน้ำก็ได้การตกด้วยใบหนอดใบสลอดหรือข่อยน้ำการตกวิธีนี้จะใช้กิ่งใบสลอดมัดเป็นกำนำไปผูกไว้กับไม้ใต้น้ำเพื่อเป็นการอ่อยให้ปลาเกตปลาตะเพียนตะผ้าเข้ามากินเมื่อปลาเข้าเราก็จะเห็นการสั่นไหวจากกิ่งไม้ที่เสียบไว้ก็จะเกี่ยวใบหนอดโดยพับใบแล้วเกี่ยวหรือใช้สายล็อกที่ก้านแล้วเกี่ยวกลางใบหรือปลายใบตกแบบใช้ทุ่นพวงเหยื่อด้วยตะกั่วหนีบตะกั่วฟิวให้เหยื่อจมไปในระดับที่เราอ่อยเหยื่อไว้หรือหย่อนตกตามหมายที่ปลาตะเพียนอาศัยการตกด้วยรวงข้าวก็จะใช้วิธีเดียวกันกับการตกด้วยใบหนอดคือจะเกี่ยวรวงข้าวยาวประมาณ1ฟุตมามัดเป็นกำหนักประมาณ 2-3 กิโลเพื่อนำไปถ่วงอ่อยไว้กับเสาไม้อ่อยประมาณ 1-3 วันจนปลาเข้าซึ่งก็สังเกตจากอาการสั่นไหวของกิ่งไม้ที่เราถ่วงไว้จากนั้นก็จะเกี่ยวเมล็ดข้าวรีบหรือก้านต้นข้าวหันหย่อนตกได้เลยส่วนการตกด้วยพืชผักอื่นๆก็มีหลักการคล้ายๆกันอันดับที่9ลูกไม้ผลไม้ลูกไม้จากต้นไม้ที่ขึ้นตามริมแม่น้ำริมบ่อซึ่งต้องเป็นลูกไม้ที่สุกแล้วเช่นลูกไทรตะขบลูกมะเดื่อลูกตำลึงลูกขี้กามะขามเทศเป็นต้นโดยนิยมตกพวกปลาเกล็ดเช่นตะเพียนตะภาคปลาแหปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลาแรดปลาพลวงปลาเวียนปลาบ้ารวมไปถึงปลาสังขวาตก็กินการตกหากเป็นลูกเล็กๆอย่างลูกไทรลูกตะขบก็เกี่ยวทั้งลูกได้เลยโดยลูกไทรลูกไทรย้อยนั้นจะมีสีผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มสีน้ำตาลสีชมพูสีส้มแดงหรือสีม่วงดำเมื่อแก่ไร้ก้านส่วนลูกใหญ่อย่างมะขามเทศลูกมะเดื่อก็บีหรือหั่นเป็นชิ้นๆเกี่ยวชิ้นเดียวตกปลาเกตเกี่ยวร้อยพวงมาลัยตกสวายได้ส่วนลูกตำลึงสุกก็บีหรือแกะเอาเมล็ดด้านในที่สีส้มๆแดงๆมาเกี่ยวตกปลาเกล็ดหรือเอาไส้ในมาเกี่ยวตกปลาแรดส่วนลูกขี้กานั้นเกี่ยวทั้งลูกหรือหั่นนิยมใช้ตกปลาแรดซึ่งมักจะตกแบบใช้ทุ่นโดยการตกเหล่านี้นั้นจะตกแบบทุ่นลอยหรือไร้สารคือมีแค่สายกับตาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อลูกไม้โยนหรือตีลงไปให้เหมือนลูกไม้หล่นจากต้นหรือปล่อยลอยไปเรื่อยๆโดยมากจะเป็นพวกปลาเกล็ดที่เข้ากินนอกจากเหยื่อเหล่านี้เหยื่อผลไม้อื่นๆปลาก็กินเช่นเมล็ดมะละกออ่อนมะละกอสุกหั่นกล้วยพุทราเป็นต้นอันดับที่8ปูนาปูนิ่มปูนมเป็นเหยื่อสำหรับตกปลานักล่าต่างๆเช่นปลาช่อนชะโดกระสงปลาดุกปลากรายปลากดปลาขาวเป็นต้น
โดยจะเลือกเอาปูขนาดเล็กหรือปูรุ่นๆยิ่งตัวที่นิ่มๆหรือที่เรียกกันว่าปูนมปูนิ่มที่เพิ่งลอกคราบปลาจะชอบเป็นพิเศษโดยมากจะนิยมใช้กับเบ็ดทงปลาตามท้องทุ่งนาแต่ก็สามารถนำมาเกี่ยวตกแบบหน้าดินตกปลาช่อนปลาชโดปลาล่าเหยื่ออื่นๆได้โดยเมื่อปลากินก็จะส่งสารให้ปลากลืนเหยื่อลงท้องแล้ววัดเหมือนรูปแบบการตกด้วยเหยื่อสดอันดับที่7ตัวทากฟ้าทากลิ้นหมาตัวทากฟ้าทากลิ้นหมามีชื่อเรียกเพราะๆว่ากล้วยตากสยามเป็นหอยไม่มีเปลือกลำตัวแบนด้านหลังโค้งหนูเล็กน้อยแต่ไม่เป็นสันลำตัวรูปวงรียาวเรียวหัวท้ายโค้งมนด้านหัวและท้ายคล้ายกันมากด้านหัวมีหนวด2คู่และหนวดคู่สั้นไม่มีระยางผิวหนังเรียบอาจมีสีเทาสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงเข้มบางครั้งพบมีจุดสีน้ำตาลประปรายเป็นเหยื่อเด็ดตกปลาช่อนปลาดุกปลาโกดของนักหาปลาพื้นบ้านและยังสามารถนำมาใช้กับการตกปลาหน้าดินอย่างปลาช่อนปลาดุกปลากดได้ดีด้วยอันดับที่6หนอนตัวอ่อนแมลงหรือด้วงหนอนหรือพวกตัวอ่อนแมลงต่างๆเช่นหนอนไผ่ตัวอ่อนแมลงชีปากขาวที่เจาะตามเนื้อไม้ด้วงสาคูหรือด้วงต่างๆที่ขุดพบเจอก็สามารถนำมาเป็นเหยื่อตกปลาได้โดยปลาที่กินเหยื่อเหล่านี้ก็เช่นปลาหมอปลากาปลาดุกปลาช่อนปลากดปลาขยงปลาสลัดปลากรายเป็นต้นโดยสามารถตกได้ทั้งหน้าดินพุ่นลอยนักหาปลาอาชีพมักใช้เหยื่อเหล่านี้กับเบ็ดธงเบ็ดปักเบ็ดราวเบ็ดโฟมเป็นต้นอันดับที่5แมลงต่างๆเหยื่อแมลงที่ใช้ตกปลานั้นก็มีหลากหลายชนิดที่นิยมก็เช่นแมลงสาบขาวแมลงเม่าแมลงแกลบแมลงกระชอนจิ้งหรีดแมลงปอเป็นต้นปลาที่กินก็หลากหลายทั้งปลาเกล็ดปลาหนังเช่นปลาหมอปลาหมอช้างเหยียบปลาตะเพียนปลาสร้อยปลากระสูบปลาดุกปลาสวายปลาสายูปลาเนื้ออ่อนเป็นต้นการตกนั้นก็สามารถตกได้ทั้งหน้าดินและทุ่นลอยโดยจะเกี่ยวเหยื่อทั้งตัวอันดับที่4ไข่มดแดงไข่มดแดงนั้นถือเป็นเหยื่อชั้นสูงและมีราคาแพงเอาเรื่องแถมยังเป็นเหยื่อเด็ดชั้นดีในการตกปลาหมอปลาหมอช้างเหยียบหรือปลากาปลานิลปลาสร้อยปลาสลัดปลาสลิดเป็นต้นโดยไข่มดแดงจะมีอยู่2ประเภทคือไข่ที่โตมาเพื่อเป็นมดแดงและไข่ที่โตมาเพื่อเป็นนางพญาหรือแม่เป้งซึ่งลักษณะและขนาดจะไม่เท่ากันไข่ผากหรือไข่ฟางนั้นคือไข่ขนาดเล็กเมื่อไข่ชนิดนี้โตก็จะกลายเป็นตัวมดแดงไม่ค่อยนิยมนำมารับประทานเพราะขนาดที่เล็กทำให้คัดลำบากนักตกปลาจึงเลือกไข่ชนิดนี้มาตกมากกว่าโดยก่อนจะตกจะใช้ยางไม้เช่นยางพารายางขนุนหรือยางจากกล้วยน้ำว้าสับเอามาคนผสมกับไข่เพื่อให้เหนียวปั้นเป็นก้อนเกี่ยวเบ็ดได้หากเป็นไข่ไม่เป้งหรือไข่ใหญ่ก็จะเกี่ยวตรงส่วนที่มีรอยบุ๋มจะไม่ค่อยแตกหรือเอาไปนึ่งหรือหมกก่อนค่อยนำมาตกก็ได้โดยจะตกแบบทั้งทุ่นลอยและหน้าดินนักตกปลาบางท่านก็นำไข่ฝากหรือไข่ผากมดแดงนี้ไปผสมกับสูตรเหยื่อรำตกชิงหลิวสปิวปลานวลจันทร์ยี่สกปลาเกล็ดต่างๆก็ได้ผลดีเช่นกันอันดับที่3เหยื่อลูกปลาเหยื่อลูกปลาหรือปลาเป็นเช่นปลาซิวปลาสร้อยลูกปลาตะเพียนลูกปลาดุกปลาไหลนิยมนำมาตกปลานักล่าเช่นปลาช่อนชะโดบปลากรายเทโพเทพาปลากดคังปลาขาวเป็นต้นโดยจะเกี่ยวด้วยตาเบ็ด 1-2 ตัวตามขนาดเหยื่อเหยื่อปลาดุกปลาไหลปลาตะเพียนขนาดใหญ่โดยมากจะใช้ตกปลาชะโดปลากดคังปลาเทโพเทพาใหญ่ปลาขาวเหยื่อปลาขนาดเล็กหรือลูกปลาก็จะเป็นพวกปลากรายปลากระสูบปลาช่อนปลาเนื้ออ่อนเป็นต้นโดยสามารถตกได้ทั้งหน้าดินทุ่นลอยหรือการวางเบ็ดราวการปักเบ็ดของชาวประมงอาชีพอันดับที่2กุ้งฝอยเป็นอีกหนึ่งเหยื่อเด็ดตกปลาน้ำจืดที่นิยมใช้กันตกปลาได้หลากหลายทั้งปลาเกล็ดปลาหนังเช่นปลาหมอหมอช้างเหยียบปลานิลปลากดปลาขยงปลาสลัดปลากรายปลากระสูบปลาหลดปลากระทิงปลาเนื้ออ่อนต่างๆโดยเหยื่อนั้นสามารถเสาะหาได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปด้วยการช้อนตามริมตลิ่งที่มีพืชน้ำหรือสาหร่ายโดยการตกนั้นสามารถตกได้ทั้งแบบหน้าดินและทุ่นลอยการเกี่ยวเบ็ดก็มีหลายวิธีเกี่ยวหัวไปหางเกี่ยวหางไปหัวเกี่ยวเฉพาะช่วงหัวหรือเฉพาะช่วงหางหรือจะเกี่ยวเป็นพวงหลายๆตัวอันดับที่1ไส้เดือนอันดับที่1นี้ต้องยกให้เป็นเหยื่อครอบจักรวาลเพราะหาได้ง่ายและปลากินเกือบทุกชนิด
ทั้งปลาเกล็ดปลาหนังตั้งแต่ปลาหมอหมอช้างเหยียบปลาขยงปลากดปลาหลดปลากระทิงปลาขาวปลาตะเพียนปลานิลปลากรายปลาดุกปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนถ้าไล่ไปก็จะเกือบหมดทุกชนิดก็ถือว่าเป็นเหยื่อตัวแรกๆที่นักตกปลาน้ำจืดนิยมใช้ตกปลาต่างๆทั้งการตกแบบหน้าดินทุ่นลอยหรือตามวิถีชาวบ้านการทงเบ็ดใส่เบ็ดราวเบ็ดโฟมโดยไส้เดือนนี้นั้นก็มีหลายชนิดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไส้เดือนน้ำหรือขี้ทักแท้ขี้ตาแร่ก็ใช้ตกปลากินดีหมดเหมาะสมกับอันดับที่1จริงๆครับเหล่านี้ก็เป็นเหยื่อตกปลาน้ำจืดจากธรรมชาติที่นักตกปลาสามารถเสาะหานำมาตกปลาได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อนอกจากจะหาไม่ได้จริงๆหากเพื่อนนักตกปลามีเหยื่อเด็ดอื่นๆก็สามารถแนะนำกันได้นะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิงร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ Facebook Shopee Lazada และร้านเหยื่อปลอมน้องใหม่ทีบีลัวทาง TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ